พระภิกษุเมืองปาวานู่นแหละ30องค์เดินทางมาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะเสร็จแล้วก็ฤดูกาลเนี่ยเข้าพรรษาซะก่อนคือสมัยแรกเลยไม่มีการบัญญัติพระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาในฤดูเข้าพรรษาก็จะท่องเที่ยวไปเดินไปคราวนี้ก็จะต้องไปเหยียบข้าวกล้าเขาพืชพันธุ์ธัญหารก็มีความเสียหายประชาชนก็ตำหนิติเตียนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เลยพระองค์จะบัญญัติให้ว่าในพรรษานั้นจะต้องมีการอยู่จำพรรษากัน3เดือนเมื่อภิกษุอยู่จำพรรษาพระภิกษุชาวปาวานั้น30รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ทันที่จะฟังธรรมนะอยู่ที่เมืองสาเกตก็เลยต้องหาที่จำพรรษาก่อนแต่ด้วยจิตใจที่มีความประสงค์จะฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้มีมากออกพรรษาแล้วก็รีบเดินทางเมื่อเดินทางไปพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มีผ้าจีวรก็ดีผ้าสบงก็ดีมันก็ขาดแล้วนะเห็นว่าเป็นความลำบากของพระภิกษุจึงได้ทรงบัญญัติว่าถ้าพระภิกษุอยู่จำพรรษาแล้ว3เดือนก็ให้มีอานิสงส์ที่จะรับนะผ้ากฐินจากญาติโยมได้นะผ้ากฐินนี่ก็คือเอามาทำเป็นวงกลมนั่นเองเรียกว่ากฐินแล้วก็มาเย็บนำผ้ามาตัดมากะผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าแล้วก็อุปโลกให้องค์ใดองค์หนึ่งนี้เป็นผู้รับนะปัจจุบันก็สมมากก็เป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เป็นผู้รับผ้ากฐินคราวนี้เมื่อได้รับผ้ากฐินแล้วก็มีอานิสงส์อันนี้อานิสงส์ฝ่ายของพระนะแต่ว่าการจำพรรษาหรือพระจะรับผ้ากฐินนี้เพียงได้ครั้งเดียวในวัดหนึ่งเนี่ยก็รับได้ครั้งเดียวแล้วก็ระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะ1เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่พระสงฆ์อยู่กันด้วยความสามัคคีกันและตั้งใจปฏิบัติกันตลอด3เดือนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะบางทีบางครั้งก็มีเหตุและสิ่งหลายประการเมื่ออธิษฐานเข้าจุดจำพรรษาแล้วเนี่ยก็อยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไปไหนก็ต้องไปได้เพียง6คืนในยามมีกิจธุระจำเป็นจริงๆถึงจะไปได้6คืนแล้วก็หรือว่า7วันเมื่อท่านบำเพ็ญปฏิบัติกันตลอดในพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาได้มาถวายผ้ากฐินซึ่งมีระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นขึ้น15ค่ำเดือน12ก็จะหมดเขตกฐินถึงเราจะมีศรัทธาจะถวายตอนนั้นก็พระก็รับไม่ได้นะรับผ้ากฐินนั้นไม่ได้เราก็ต้องรออีกไปถึงปีหน้านู้นแล้วก็ยิ่งเป็นวัดที่อยู่ในป่านะอย่างว่าพุทธบาทตาผ้านี้ก็เรียกว่าไปอยู่กลางป่าออกเฉพาะอยู่ในเมืองอุบลนี่ก็มาเป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมนี่ได้ร่วมกันหรือตั้งใจกันมานี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันเพราะอะไรถึงว่ายากเพราะว่าที่เรามีศรัทธานี้ก็เพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธองค์เนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงท่านจะมาสอนแล้วเราก็ยังเกิดศรัทธาเริ่มใสในคำสอนของท่านอันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจกันมาที่จะมาสร้างความดีนี้ก็นับว่าพวกเรานั้นมีสติหรือว่ามีปัญญาได้สร้างสมบรมมาแล้วเชื่อในคำสอนของพระประทีปแก้วในการทำบุญทำทานเพราะแม้แต่ว่าองค์พระพิชิตมารที่พระองค์ก็เคยทรงทำมาก่อนเป็นพราหมณ์มีผ้าเพียงผืนเดียวที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพราหม
สามีภรรยาก็ใช้ผ้าผืนนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีศรัทธาแล้วก็คิดไปคิดมาอยู่นานก็นำผ้านั้นไปแลกได้เข็มมาเพียงเล่มเดียวเอาเข้าในกองกฐินในสมัยก่อนก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเป็นประธานอานิสงส์แห่งพระพุทธเจ้าของเราได้ถวายผ้าผืนนั้นที่เปลี่ยนเป็นเข็มเล่มเดียวนั้นมีอานิสงส์มากทีเดียวนะเป็นอานิสงส์ที่พระองค์ได้ไปเกิดในเป็นเทวดานับชาติไม่ได้นี่แม้แต่ว่าองค์พระจอมไตรของเรานี้ก็ทรงทำมาก่อนทรงได้ร่วมถวายผ้ากฐินมาก่อนและการถวายนั้นน่ะเพียงเล่มเดียวเข็มเล่มเดียวนั้นแต่ว่าพระองค์มีปิติมีปราโมทย์มีความอิ่มใจสุขใจมากที่ได้สร้างความดีเพราะอะไรเพราะว่าทำได้ยากในกองกฐินนั้นก็ขาดซึ่งเข็มเล่มเดียวด้วยถ้าไม่มีเข็มก็จะทำผ้ากฐินไม่ได้อันนี้ก็เป็นในสงฆ์ที่เกิดขึ้นมากับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้เคยทำบุญทำทานมาแล้วนะมาชาตินี้พวกเราก็ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งว่าพวกเรานี้มีโอกาสหรือมีโชคดีที่ได้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยและได้สร้างความดีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้ววันนี้คณะสงฆ์ก็เดินทางมาใกล้เพื่อมาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกเราเนี่ยพวกเราก็เดินทางกันมาจากหลายทิศจากภาคตะวันออกจากระยองจากพัทยาจากชลบุรีจากกรุงเทพมหานครก็มีจากสระบุรีก็มีในหลายๆจังหวัดตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงในจังหวัดอุบลนี้ก็เรียกว่ามาร่วมกันเข้ามาในป่านะเป็นป่าจริงๆป่าแท้ๆทีเดียวซึ่งความเจริญนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามานะพระภิกษุสงฆ์ก็พยายามปฏิบัติกันอยู่ในป่าเพื่อที่จะค้นหาจิตใจค้นหาใจค้นหาใจนี้ให้พบให้เจอเพราะตอนนี้นะที่ปฏิบัติกันพยายามค้นหาใจแต่ว่ายังไม่ได้เจอเห็นแต่อารมณ์ที่มันเข้ามาอยู่ในใจนั่นแหละแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วนะวันหนึ่งแล้วจิตเนี่ยก็จะสงบตามที่องค์พระประทีปแก้วนั้นสอนว่าการเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติหรือมีสติสำรวมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นญาติโยมก็ทำได้ตั้งอยู่ในศีล5ประการก็มีความสุขความสงบแล้วแล้วก็พยายามสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีเอาไว้สร้างปัญญาบารมีในการฟังธรรมะนุตระนะซึ่งความคิดความฟุ้งซ่านเอาไว้พยายามประคับประคองใจของเรานั้นนะให้อยู่ในอารมณ์ของพระกรรมฐานมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจอยู่ในพระกรรมฐานเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนองค์พระชินวรสอนให้มีสติถ้าเรากำหนดสติของเราในการเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนไม่ต้องบริกรรมก็ได้แต่ว่าถ้าเรากำหนดไม่ได้ก็พยายามบริกรรมกำกับไปด้วยเช่นคำว่าพุทโธนี่กำกับอริยบทน้อยใหญ่ของเราไปด้วยนะแม่จิตของเราฟุ้งซ่านอันนี้แล้วก็เป็นหลักปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานสูตรซึ่งปฏิบัติข้อไหนที่จะไปทางรัดเร็วเมื่อเรามีสติอยู่ในกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ดีถ้าสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาเกิดมันก็เร็วทั้งนั้นถ้ากำหนดอยู่ในสติปัฏฐานข้อไหนสติที่เรากำหนดนั้นมันไม่อยู่มันก็ไปช้ามันก็เนิ่นช้าเพราะฉะนั้น
จะไปว่ากำหนดดูกายดูเวทนาจิตธรรมอันไหนมันจะเร็วอยู่ที่นิสัยวาสนาบารมีของเราถ้านิสัยวาสนาบารมีของเรานั้นเคยสร้างสมบัติมาในการกำหนดดูกายเราก็จะสามารถทำจิตของเราให้สงบได้เร็วแล้วก็เห็นธรรมะซึ่งปฏิบัตินั้นระหว่างเราเพื่อจะได้รู้ธรรมะเมื่อเราได้ยินได้ฟังนี้เราก็รู้ธรรมะละในเบื้องต้นเราก็รู้ธรรมะรู้อะไรรู้แล้วว่าธรรมะนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเราก็มาเรียนรู้ให้เข้าใจความเป็นจริงเราจะมีปัญญารู้อย่างนี้ได้แล้วก็ต้องตั้งสติของเรานะให้ตั้งมั่นให้ดีโดยอาศัยว่าในวันนี้เราก็มาสร้างทานบารมีการสร้างทานบารมีเนี่ยก็จะเป็นสัญญาความจำว่าในวันนี้ในวันที่10เดือนตุลาคมนี้นะพวกเราก็ได้มาทอดกฐินณวัดพระพุทธบาทตาผ้าซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่าริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีลักษณะเหมือนกับเป็นผ้าจีวรที่ตากอยู่ก็มีเรื่องที่เล่าขานกันมาว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ณริมแม่น้ำบริเวณใกล้เคียงกับวัดนี้อันนี้ก็จะเป็นสัญญาความจำของเราที่เราได้ทำบุญทำทานกันในวันนี้มาพวกเราได้นำจตุปัจจัยก็ดีมาร่วมกันโดยมีผ้ากฐินนี้เป็นหลักที่จะถวายนำจตุปัจจัยทายทานมาเพื่อที่จะมาบำรุงพุทธศาสนานั่นเป็นถาวรวัตถุที่ใช้พุทธศาสนานั้นได้คงทนต่อไปซึ่งองค์พระจอมไตรนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาญาณเล็งเห็นนะว่าคณะอุบาสกบาสิกาผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจตรงต่อพระนิพพานมีความเลื่อมใสในองค์พระจอมไตรแล้วก็พยายามที่จะทำบุญทำทานสมาทานศีลมาทางใกล้ทางไกลร่วมกันมาเพื่อจะถวายผ้ากฐินเป็นหลักและผ้ากฐินนี้เราก็จะจำได้แม่นว่าในวันเวลานี้เดือนนี้ปีนี้เรามาทอดกฐินอันนี้ก็เป็นทานบารมีเป็นทานไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการสมาทานศีลและยิ่งถ้าพวกเราระลึกถึงการให้ทานนี้เป็นประจำก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานถึงเราจะไม่ได้ไปทอดทุกวัดแต่เราก็เห็นใครเขาทอดก็อนุโมทนาแล้วเราก็ระลึกมาว่าเราก็เคยมาทอดกฐินมาเป็นประธานในการทอดนี้ร่วมกันเป็นสามัคคีกันนี่เป็นอานิสงส์ใหญ่ก็คือความสามัคคีกันนั่นเองเมื่อพวกเราเนี่ยพยายามระลึกอย่างนี้เป็นอารมณ์ของใจของเราอยู่เสมอนะบางครั้งเราไม่สบายใจทุกข์ใจก็ระลึกว่าเราได้เคยมาทำบุญทำทานมาถวายพระตาหามาถวายพระกฐินเราก็มีความสุขใจสบายใจนี่อันนี้บุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแหละถ้าเราตามระลึกบ่อยๆเช่นเดียวกับเราระลึกถึงพุทโธเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราระลึกถึงพุทธเจ้าบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อบุญนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วจิตใจก็เบิกบานมีปิติมีความปราโมทย์ใจมีความสุขใจนะเกิดขึ้นมาเพราะว่าผลแห่งทานที่เราได้นั้นเกิดอนิสงส์ขึ้นอนิสงส์แห่งการทำบุญทำทานนี้เกิดขึ้นเมื่อเรานี้ทำบุญทำทานเป็นประจำอนิสงส์แห่งการทำนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาซึ่งมีอาจารย์ของธรรมาองค์หนึ่งท่านหลวงปู่บุญหนาท่านเป็นไปบวชกับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนสมัยก่อนท่านก็เป็นเศรษฐีอยู่บ้านไผ่นะสมัยนั้นก็ท่านก็มีเงินจำนวนมากทีเดียวนะเห็นว่าท่านมีเฉพาะอยู่ในเมืองไทยนี่ก็เป็นพันล้านสมัยนั้นเออแต่เมื่อบารมีของท่านได้สั่งสมออกมาแล้วก็ให้ผลขึ้นมาก็ศรัทธาเลื่อมใสการทำบุญทำทานนี่เป็นปกติ
เห็นพระเจ้าประสงค์แล้วถ้ามีพระไตรจีวรท่านก็ถวายบางครั้งก็เกิดการขัดข้องขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าศรัทธามากแล้วก็ทำบุญไปมากก็ทำให้ครอบครัวนั้นรู้สึกว่าทำมากเกินไปแต่ในที่สุดแล้วศรัทธานี่มันเปี่ยมล้นขึ้นมาในจิตใจไปประเทศอินเดียแล้วเห็นพระพุทธเจ้าลอยติดตามมาตลอดจึงเกิดศรัทธาเริ่มใสที่จะบวชในพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรียนอะไรมากเพียงแต่อบรมจิตนุ่งปูขาวสอนพุทโธว่าทำได้ไหมท่านบอกทำได้ท่านก็อบรมจิตใจด้วยกรรมฐานพุทโธจนจิตใจสว่างไสวมีความสงบขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อาศัยการทำบุญทำทานนี้เป็นเบื้องต้นเป็นปกติเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะมาทางใกล้ทางไกลเรียกว่าเราปกติก็มีการทำบุญทำทานเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในโอกาสพิเศษเช่นนี้เราก็ได้มาร่วมกันทอดผ้ากฐินเนี่ยนะอันนี้เป็นอานิสงส์ที่พิเศษขึ้นมาสำหรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมกันเพราะว่าเราจะต้องอาศัยนะระยะเวลาอาศัยการเวลาของเราด้วยว่าจะเราก็จะต้องมีเวลาว่างอาศัยสุขภาพเราก็แข็งแรงที่จะมาได้อาศัยเรานี้ก็รวบรวมบอกบุญกับญาติโยมหรือศรัทธาที่เขามีศรัทธาในพุทธศาสนาให้มาช่วยกันมาช่วยกันแล้วเช่นนี้ก็เรียกว่าเรามีความพร้อมเพียงกันในส่วนของคฤหัสถ์เมื่อเรามีความพร้อมเพียงกันนั้นก็จะย่อมเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาและยิ่งสำคัญนั้นเราก็จะได้เข้ามาสู่ป่ามาอยู่ในป่ามาเห็นป่ามาเห็นธรรมชาติจิตใจของเราเมื่อเข้ามาอยู่ป่าเห็นธรรมชาติแล้วใจของเรามันก็จะได้เป็นธรรมชาติกลับสู่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นอย่างไรธรรมชาติของจิตนั้นเนี่ยนะมันก็มีความสุขความสงบอยู่แล้วแต่ที่ว่าจิตนั้นมันไม่สุขไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะมีอะไรที่จรเข้ามาในใจของเราก็คืออารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ทำใจของเราให้มันว้าวุ่นเดือดร้อนไปนั่นว่าเกิดกิเลสแต่เมื่อเรานั้นน่ะมาฝึกนะให้มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็พยายามละพยายามวางเพราะฉะนั้นในระหว่างวันก็พยายามมีสติให้มากนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติระมัดระวังใจของเราสำรวมกายวาจาไว้อยู่ในศีลสำรวมใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พยายามมีสติปฏิบัติรู้เท่าทันในกองสังขารพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ท่านเห็นได้ว่าเมื่อเรานี้ได้มาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่ชาก็นับว่ามีบุญวาสนาบารมีที่หลวงปู่ชาท่านก็ได้สร้างสมบรมบารมีมาปฏิบัติจนท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีสักขีพยานคือความเป็นพระธาตุของพระสรีระร่างกายของท่านพวกเราวันนี้ก็มาปฏิบัติน้อมบูชาพระพุทธเจ้าน้อมบูชาพระธรรมเจ้าน้อมบูชาในพระสังฆเจ้ามีหลวงปู่ชาของเรานั้นเป็นประธานแล้วเราก็น้อมจิตของเรานั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามเพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วเป็นบุญแล้วอันนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามมีวิริยะวิริยะอะไรพยายามละอารมณ์ของเราที่ไม่ดีพยายามอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ให้เกิดอารมณ์ดีก็พยายามให้เกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้นี่เราก็ต้องมีวิริยะนะวิริยะอันเป็นพละพลังที่สำคัญเมื่อเรานี้มีศรัทธามีวิริยะแล้วนะแล้วก็พยายามเจริญสติของเราเนี่ยแหละว่าในชีวิตนี้มีอุดมการณ์ในชีวิตเลยว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยต้องฝึกสติเพราะเราก็เรียนมาแล้วเราก็ทำงานแล้วแต่ว่าใจนี้ยังเห็นจะสงบที่แท้จริงเลยก็ยังมีความทุกข์อีกความทุกข์ไม่ใช่หมดไปแล้วความทุกข์นี้จะน้อยลงไปได้อย่างไรเราต้องมาฝึกสติที่เราเคยเป็นคนที่มีความโกรธมากมันก็จะรู้เท่าทัน
เป็นคนที่โลภมากก็จะรู้เท่าทันคนหลงมากก็จะรู้เท่าทันขึ้นมาได้นั่นในที่สุดแล้วเราก็จะควบคุมจิตของเราได้สู่ความสงบมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจเมื่อมีปิติใจอิ่มใจนี่มันเกิดขึ้นมาได้จะเห็นได้ว่าความสุขอีกชนิดหนึ่งนั้นเราสามารถจะหาได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขที่ไหนเพียงแต่ว่าอยู่ที่บ้านมีเวลาแล้วนะเราก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิจิตของเราก็จะสงบกายเบาจิตเบาได้นี่เห็นได้ว่าคำสอนของพระจอมไตรที่ให้เราฝึกนั้นเกิดอานิสงส์มากเพราะบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานี้มีมากเมื่อเราได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มาพิจารณาในรูปในนามไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นเครื่องอาศัยที่เราจะอาศัยอยู่ก็เป็นสมมุติหาความจีรังยั่งยืนอะไรไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยนะที่ว่าเป็นเราเป็นเรานี่ก็เป็นเพียงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเพียงลมหายใจเข้าออกที่อยู่ในปัจจุบันนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองออกซิเจนถ้าไม่เข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้มันก็จะมองเห็นสภาพความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่แหละแล้วก็ทำให้เราหลงไปได้หลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าขึ้นมาจนเกิดความโลภความโกรธและก็ความหลงแต่วันนี้เราก็มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธองค์แล้วนะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราพิจารณาแล้วก็ยอมรับนับถือได้มันไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เรานี้ใจของเรามันก็จะปลอดโปร่งว่างหรือว่ามีความสบายสบายจิตสบายใจยิ่งเรามาปฏิบัติได้แล้วนะสมาธิมีความตั้งมั่นได้ดีแล้วก็จะเห็นผลในการปฏิบัติแต่ในเบื้องต้นนั้นก็ต้องอดทนซะก่อนพยายามอดทนซะก่อนกว่าที่สมาธิเราจะเกิดขึ้นนะต้องใช้เวลาเมื่อเราฝึกอดทนเช่นนี้แล้วนะจนเกิดว่านะปัญญาของเรานั้นน่ะมันเกิดขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเราเห็นว่าเราลดละกิเลสไปได้บ้างใจของเราก็สบายก็เย็นลงความเย็นลงก็คือนิพพานนั่นเองโรคกดหลงนั้นมันน้อยเท่าไหร่ใจเราเย็นมากขึ้นเท่านั้นนะก็คือนิพพานนี่เรียกว่าเราปฏิบัติจิตของเรานั้นให้กลับมาสู่จิตเดิมแท้นะก็พยายามฝึกหัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาได้มาร่วมกันที่ตั้งใจที่จะถวายนะผ้ากฐินณวัดพุทธบาทตาผ้าธรรมก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของศรัทธาทุกๆคนที่ร่วมกันขออานิสงส์แห่งการที่พวกเรามีศรัทธาเลื่อมใสและก็มาทำบุญทำทานบูชาองค์พระจอมไตรในวันนี้จนเป็นอานิสงส์ให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งประการใดขอให้สมความปรารถนาที่อยู่ในศีลธรรมขจัดความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีอานิสงส์แห่งการทำทานนี้จงเป็นเครื่องนำทางให้ใจของเรานั้นสู่พระนิพพานทุกการทุกท่านเถิด